จักบอมแอทแทคมาตั้งแต่สมัยยังเด็กครับเปล่าครับก็รู้จักเขาผ่านจาก YouTube ด้วยแล้วก็เคยแบบไปเล่นด้วยกันเนาะที่งานจันทร์ศิลป์แล้วก็วงศิลชาก็ตามบางเพลงแล้วก็กีดการมากเพราะว่าสมัยเด็กๆเราก็เคยเล่นประมาณนี้ใช่ครับนี่ที่ศิลชาได้ไงครับคือผมเคยฟังเพลงพวกพี่ๆตั้งแต่สมัยปี2อะไรเงี้ยครับตั้งแต่ยังไม่เป็นบอมแอทแทคอะไรนี้พี่ๆเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตก็ตอนงานจันทร์ศิลป์มีบทบาทในชีวิตเลยเหรอ แบบเล่นเสร็จแล้วพี่วินเอาของมาให้ปุ้ยของอะไรไอ้เอาให้เคลียร์OCB อ๋ออะไรสักอย่างกระดาษโลกระดาษโลอย่างของผมนี่จะแบบปุ้ยจะชอบพูดถึงพี่ๆบ่อยมากแบบเนี่ยกูแบบชอบศิลปะกูไม่เอาเจอพี่มีช่วงมันแบบแต่งตัวตามพี่วินอะหมวกเมือกแล้วลงเฟซแล้วบอกว่าช่วงนั้นกูไม่ใส่เกงในนะแม่งลงเฟซแล้วก็บอกตัวเองเป็นพี่วินเนี่ยไปดูมีอะไรนี่จริงก็ถ่ายแล้วใส่เลยเพราะว่าคำนั้นแหละครับเพราะว่าเพราะความคนมันอยู่ในสังคมเป็นสัจจะฮะทำไมถึงเลือกแบบทอยบาบิลอนแบบว่าเพราะว่าเนื้อหาหรือว่าด้วยท่วงทำนองของบอมเนื้อหาด้วยครับเนื้อหามันใกล้เคียงกับความเป็นบอมมากที่สุดเพราะว่าแต่ละเพลงที่ไปพยายามหาหลายเพลงของพี่ศิลาชาแต่ละเพลงมันก็จะแบบยากมันยากที่จะเอามาทีแรกก็คิดไงว่าเฮ้ยละเมิงส่งมาทางซ้ายส่งมาทางขวาตะขอมันน่ากลัวต่อก็เลยอันนี้ผมว่าอันนี้มันน่าจะเข้ากว่าเหมาะสมเหมาะสมที่สุดแล้วเราเคยคุยกันก่อนที่มันจะมีใช่ป่ะเคยคุยกันเล่นๆใช่เคยคุยกันเล่นๆครับเป็นปีครับก่อนขอนแก่นเคยคุยกันเล่นๆแบบว่าดีๆที่พูดว่าเราน่าจะแลกลองแลกเพลงกันครับอ๋อเออใช่เราเคยพูดกันเล่นๆมาก่อนใช่หน้ามันเนาะแบบว่าจากฮาร์ดคอร์มาเลกเก้ไปฮาร์ดคอร์แต่ว่าไปด้วยกันได้ทุกอย่างครับผมคิดว่ามันแบบไม่มีข้อดีข้อเสียเนาะแต่ว่าเพลงกัญชามันก็มีข้อดีข้อเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าที่พวกเราแบบพรีเซนต์เรื่องพวกนี้แบบมันเป็นเรื่องจริงที่พวกเราเป็นกันแหละแล้วก็คิดว่ามันมีข้อดีแต่ว่าเมื่อก่อนมันถูกว่าถูกมองเป็นแบบเรื่องไม่ดีอะไรเราก็อยากจะพรีเซนต์ทำให้คนเขามองมันในแง่ดีบ้างอะไรเงี้ยก็มีสิ่งดีๆอยากให้แบบแต่ละคนเห็นอะไรแล้วใส่ใจมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าใช่หรือไม่เห็นแล้วก็ปล่อยผ่านแบบอยากให้ใส่ใจมากกว่านี้ก็เลยแบบหยิบเรื่องบางเรื่องที่ผมรู้สึกกับมันจริงๆอะไรเงี้ยเข้ามาเขียนเป็นเพลงทำเป็นดนตรีออกมาผมว่ามันก็มีผลกับอารมณ์ของคนมีผลกับความคิดความรู้สึกของคนมากระดับนึงครับมากกว่าการที่แบบอาจจะแค่พูดเฉยๆหรืออะไรเงี้ยแต่การที่เราได้ออกไปเล่นดนตรีได้ออกไปสื่อสารกับสิ่งที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยมันมีผลมากกว่าเอาคนอื่นนั่งผมเลยนะก็ที่เราเข้าใจก็คือเข้าใจแบบว่าเราสามารถที่จะฆ่าคนได้ด้วยคำสวยๆคำเล็กๆคำสั้นๆได้จริงๆมันคล้ายกันนะผมแค่รู้สึกว่าจริงๆมันก็คืออารมณ์ของคนนะครับแค่มันเป็นพื้นที่เปิดกว้างมากกว่าบางคนแบบอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าเห็นคนเขาด่าก็เลยก็เอาด้วยเอาสนุกความสนุกตัวเองอะไรเงี้ยแต่แบบคนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแบบง่ายกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันยากขึ้นแต่ว่าปงก็ไม่ใช่เพราะว่าเอื่อมมันก็เหมือนจะมีความหวานไม่เชิงเหมือนจะมีความหวานใช่แต่ก็มันก็ได้เห็นเรื่องดีๆในเรื่องหลายๆอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันใช่แบบเห็นความสามัคคีของคนมากขึ้นด้วยครับเขาเจอชั้น X นะฮะเรื่องของที่มันผ่านมาตลอดนะครับมันแบบแม่งวนเป็นลูปเป็นกงกรรมกงเกวียนแล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนมันจะดีไม่ดีแต่ว่าสำหรับศิลาชาเราคิดว่าแบบ
เราก็ไม่อยากยอมแพ้นะแต่คือมันเหมือนว่าเข้าใจมากขึ้นว่าต่อไปมันคืออะไรตอนนี้พวกเราก็แบบว่าคิดว่ายังไงพยายามจะบาลานซ์ครับบาลานซ์อยากจะพูดในสิ่งที่ควรจะพูดด้วยแต่ว่าอย่างบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบว่าทำให้มันซอฟที่สุดแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าพวกนายจะต้องนายทำเต็มที่เหมือนเดิมนะแต่แค่มันแล้วแต่มุมมองอะไรอย่างเงี้ยคือการเมืองมันเซนซิทีฟครับเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับที่มันกำลังแบบหมุนกลับมาในยุคที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปสู่ยุคที่แม่งจะเฮี้ยต่อไปแม่งเป็นอยู่แล้วเป็นลุกรวมกันเดือดกว่าไงครับรวมกันเดือดกว่าครับใช่แต่เราว่ารวมกันนั่งเมากว่าว่ะเอาลิ้น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 รวมกันมันกว่ารวมกันหน่อยป่ะล่ะก็มาดิครับ